ห้าสุดยอดอาหารป้องกันโรคหัวใจโรคหัวใจนั้นยังเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆทั้งในผู้หญิงและผู้ชายแม้พันธุกรรมจะเป็นความเสี่ยงที่เปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คืออาหารการออกกำลังกายและงดบุหรี่ล่าสุดมีอาหารห้าชนิดที่ข้อมูลการวิจัยที่โดดเด่นแสดงให้เห็นว่าการบริโภคอาหารเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้หนึ่งก็คือถั่วเมล็ดแห้งการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าการบริโภคถั่ววันละหนึ่งที่เสิร์ฟก็คือประมาณครึ่งถ้วยตวงสุกลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ถึง38%ถั่วมีใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดในขณะที่โฟเลตช่วยรักษาระดับของโฮโมซิสเตอีนให้ปกติหากระดับโฮโมซิสเตอีนในเลือดสูงจะเป็นสัญญาณของความเสี่ยงของหลอดเลือดแดงอุดตันและถั่วมีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยควบคุมความดันโลหิตยิ่งไปกว่านี้งานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้เปิดเผยว่าถั่วเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารที่จัดว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดข้อแนะนำก็คือให้บริโภคถั่ว3-4ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ1-2ถ้วยตวงสุกอาหารอย่างที่2ก็คือเน้นอาหารปลาจากการรวบรวมข้อมูลการวิจัย11รายงานพบว่าผู้ที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจเพียงบริโภคปลาสัปดาห์ละ2-3ที่เสิร์ฟก็คือประมาณ180-270กรัมก็ช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ40-60%เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่บริโภคปลานอกจากนี้ในผู้ชายที่เคยมีหัวใจวายมาก่อนมี2รายงานชี้แนะว่าผู้ที่บริโภคปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2มื้อโอกาสที่จะเสียชีวิตจากหัวใจวายครั้งที่2ลดลงอย่างชัดเจนกรดโอเมก้า3นั้นช่วยป้องกันหัวใจเต้นผิดจังหวะและมีผลต้านการอักเสบซึ่งช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดข้อแนะนำก็คือควรบริโภคปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ90กรัมสุกเช่นปลาแซลมอนซาดีนไส้ตันอินทรีทูน่าเฮอร์ลิงและปลาเทาส์3ก็คือถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกแข็งนั้นได้แก่อัลมอนด์มะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงเม็ดใหญ่มะคาเดเมียพิสตาชิโอวอลนัทและพีคอนถั่วประเภทนี้มักจะมีไขมันสูงแต่จัดเป็นไขมันที่ดีการเติมถั่วลงในอาหารในชีวิตประจำวันนั้นจะช่วยให้หัวใจมีสุขภาพที่ดีขึ้นการวิจัยจากฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยโลมาลินดาชี้ให้เห็นว่าการบริโภคถั่วสัปดาห์ละ150กรัมขึ้นไปเฉลี่ยวันละ22กรัมนั้นลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและเสียชีวิตได้ถึง 35-50% ในด้านสุขภาพนั้นแพทย์พบว่าการบริโภคถั่วเปลือกแข็งเพียงสัปดาห์ละ2ครั้งลดความเสี่ยงการเสียชีวิตกระทันหันจากโรคหัวใจได้ถึง 47% และการเสียชีวิตจากความเสี่ยงโดยรวมของหัวใจ 30% ถั่วเปลือกแข็งนั้นมีสัดส่วนของไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวมากกว่าไขมันชนิดอื่นและเมื่อบริโภคถั่วแทนไขมันอิ่มตัวจะช่วยลดคอเลสเตอรอลรวมและลด LDL คอเลสเตอรอลถั่วนั้นยังมีกรดอะมิโนอาร์จินีนสูงซึ่งให้ประโยชน์ในการช่วยรักษาความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงลดความเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดนอกจากนี้ยังมีสารพืชเคมีResveratrol ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคหัวใจถั่วเปลือกแข็งนั้นแม้จะเป็นอาหารที่จัดว่ายอดเยี่ยมต่อสุขภาพแต่มีปริมาณแคลอรี่ค่อนข้างสูงดังนั้นหากกินโดยไม่บรรยะบรรยังก็อ้วนลูกเดียวขอแนะนำว่าเมื่อกินถั่วก็ควรลดไขมันที่ไม่ดีในอาหารลงจะได้ไม่มีปัญหาน้ำหนักตัวอย่างที่4ก็คือข้าวโอ๊ตมีงานวิจัยทางด้านคลินิกมากกว่า50รายงานที่ชี้ว่าข้าวโอ๊ตชนิดเกล็ดหรือชนิดสำเร็จรูปช่วยลดคอเลสเตอรอลนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินนิโซตาวิเคราะห์จากงานวิจัยทางคลินิก20งานพบว่าหากบริโภคข้าวโอ๊ตสุกวันละครึ่งถ้วยตวง
ก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลโดยเฉลี่ยได้ถึง6มิลลิกรัมซึ่งมีความหมายกับสุขภาพอย่างมากเพราะทุกๆ 1% ที่คอเลสเตอรอลลดลงนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ถึง 2% ข้าวโอ๊ตนั้นมีดีกว่าเมล็ดธัญพืชอื่นๆตรงที่มีใยอาหารที่ละลายน้ำได้สูงกว่าใยอาหารที่มีในข้าวโอ๊ตก็คือเบต้ากลูแคนแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องได้สารเบต้ากลูแคนอย่างน้อยวันละ3กรัมซึ่งเท่ากับข้าวโอ๊ต1ถ้วยตวงและอาหารที่กินในชีวิตประจำวันจะต้องมีไขมันต่ำด้วยจึงจะให้ผลงานวิจัยเมื่อไม่นานอีกเช่นกันพบว่าการบริโภคข้าวโอ๊ตวันละ1ถ้วยตวงนั้นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล 8-23% นอกจากนี้ข้าวโอ๊ตยังมีสารพืชสารเคมีอะวินานทรามัยด์ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลอีกแรงนักวิจัยจึงแนะนำข้าวโอ๊ตสุกวันละ11วันละ1ถึง1ส่วน2ถ้วยตวงนอกจากเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วข้าวโอ๊ตยังมีผลในการช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดและระดับอินซูลินและความดันโลหิตอีกด้วย 5. น้ำมันมะกอกมีกรดไขมันที่ดีต่อหัวใจก็คือไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวในปริมาณมากและกรดไขมันอิ่มตัวต่ำซึ่งมีข้อมูลยืนยันอีกเช่นกันว่าช่วยลดความเสี่ยงของหลอดเลือดแดงอุดตันและโรคหัวใจ 8-45% และยังช่วยลดระดับความดันโลหิตด้วยน้ำมันมะกอกนั้นช่วยป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันของ LDL ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการเกิดหลอดเลือดแดงอุดตันนอกจากนี้น้ำมันมะกอกยังอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งช่วยป้องกันอนุมูลอิสระที่จะทำอันตรายต่อร่างกายและป้องกันวิตามินอีในร่างกายถูกทำลายน้ำมันมะกอกยังมีสารที่ช่วยป้องกันการอักเสบได้ดีเท่าๆกับยาอิบูโปรเฟนเป็นการช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดแดงขอขอบคุณข้อมูลจาก www.healthandcuisine.com